ทุกคนรู้ไหมว่าช่วงเนี้ยมลพิษมันเยอะมากเลยอ่ะทำยังไงดีอ่ะแม้ฉันก็ต้องใส่ฝุ่นก็เยอะน่าจะต้องพังแน่ๆเลยอ่ะทุกคนอันยังชิคกี้พายสวัสดีครับพบกับอัธพลนาอาร์ตกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆเนี่ยน่าจะได้เห็นข่าวมากมายแล้วก็ใครที่อยู่ในกรุงเทพหรือว่าไม่รู้ว่าต่างจังหวัดเป็นหรือเปล่านะแต่ว่าช่วงเนี้ยใครๆก็จะพบเห็นกับฝุ่นควันมลพิษมากมายมาจากไหนโอ้ my god ฉันกลัวพี่ชายฉันก็ดูอีกนิดนึงก็จะมีซอมบี้มาแล้วนะครับก็เหมือนเป็น walking dead ไปเลยนะฮะไม่ใช่เขาก็คือมลพิษ PM 2.5 กันนั่นเองนะทุกคนมาเป็นหมอกเลยฝุ่นที่มาในลักษณะของหมอกก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะเรื่องการใส่แมสอะไรอย่างนี้หรือว่าการทำกิจกรรมกลางแจ้งก็อย่าลืมใส่แมสกันด้วยนะครับมันจะมีอีกอย่างหนึ่งที่เราอยากให้ทุกคนดูแลนะครับนั่นก็คือหน้าของเราเองนะครับฝุ่น PM 2.5 เนี่ยมันเป็นมลพิษเม็ดเล็กๆขนาดเล็กมากเขาอาจจะเข้าไปอยู่ในรูขุมขนของทุกคนก็ได้นะฮะกลัวกันไหมอ่ะไม่กลัวหรอกลัวเหอะเดี๋ยวนะจะเป็นสิวนะจ๊ะก็คือทุกคนมันสามารถเข้าไปอุดตันอยู่ในรูขุมขนของเราได้ใครที่ยิ่งรูขุมขนกว้างนะทุกคนบอกเลยว่าเข้าไปง่ายมากพวกโฟมล้างหน้าทั่วไปเนี่ยมันอาจจะยังไม่สะอาดพอซึ่งถ้าเรามีตัวช่วยที่จะช่วยทำความสะอาดให้หน้าเราสะอาดยิ่งขึ้นเนี่ยมันก็จะดีและยังจะช่วยบำรุงเราด้วยเฮ้ยมันดีมากเวอร์อ่ะแกคลิปวิดีโอนี้นะครับเราก็เลยจะมาแนะนำสกินแคร์กันนั่นเองนะฮะสกินแคร์ที่เราจะมาแนะนำในวันนี้นะครับก็คือสกินแคร์ที่มาจากซัมบายมีนั่นเองแบรนด์ซัมบายมีนะครับเป็นแบรนด์ออร์แกนิกนะฮะพวกแบบสกินแคร์จะเป็นออร์แกนิกซะส่วนใหญ่นะครับเพราะงั้นวัตถุดิบที่เขานำมาใช้เนี่ยก็จะเป็นวัตถุดิบที่นำมาจากธรรมชาติแล้วก็มีการรับรองจากแบบพวกEWG ด้วยนะครับเป็นแบรนด์ที่อยู่ในประเทศเกาหลีตอนนี้เขาก็มีที่ประเทศไทยด้วยนะจ๊ะเขาเนี่ยได้รับรางวัลต่างๆนานามากมายนะครับวันนี้เนี่ยเรามาแนะนำสูตรนี้นะครับเป็นสูตรการไลโตไมเซสนะครับ Pure Vitamin C Glow Toner เขาจะมี2อันด้วยกันจะเป็นโทนเนอร์อันหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นเซรั่มอันนึงก็มีความคล้ายคลึงกันนะครับก็มีความเป็นกาไลโตไมเซสเหมือนกันก่อนอื่นพูดก่อนว่าโทนเนอร์เนี่ยเป็นอะไรโทนเนอร์เนี่ยจะเป็นส่วนที่จะลงเป็นลำดับแรกๆเพื่อแบบเตรียมผิวในการจะบำรุงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนทำให้สกินแคร์ชิ้นต่อไปเนี่ยซึมซับเข้าใบหน้าเราดียิ่งขึ้นนั่นเองนะก็เลยเป็นที่มาของโทนเนอร์นะครับสำหรับสูตรกาไลโตไมเซสนะครับเขาเรียกอย่างนี้หรือเปล่าถ้าเรียกผิวขออภัยนะอันนี้ไปอ่านมานะครับเขาเป็นเหมือนยีนที่จะมีความคล้ายคลึงกับผิวของมนุษย์เพราะงั้นมันจะช่วยให้เวลาเราลงสกินแคร์หรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยมันจะซึมซับเข้าผิวเราได้ดีกว่าปกติตัวของซัมบายมีเพียววิตามินซีเนี่ยเขาก็จะกู้หน้าจากหน้าที่เราเหนื่อยล้าความที่แบบเราหน้าโซมอะไรเงี้ยนอนดึกจังเลยหรือแบบเฮ้ยฉันร้องไห้ปวดทิ้งอะไรเงี้ยเขาก็จะกู้หน้าเราได้ใครที่แบบนอนดึกหรือแบบทำงานหรือใช้หน้าเยอะๆเช่นแบบแต่งหน้าทั้งวันอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็จะช่วยเรื่องนั้นเหมือนกันนะครับนอกจากนี้เนี่ยมีวิตามินซีปริมาณที่มากน่าจะอยู่ที่ 10,000 ppm นะครับนี่ดูตรงนี้10,000 PM คือเท่าไหร่อ่ะพี่ก็ประมาณ10กรัมได้อ่ะนะทุกคนนอกจากนี้นะครับเขาก็จะช่วยเรื่องกระตุ้นออกซิเจนในผิวของเราให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้นเพิ่มความชุ่มชื้นเพิ่มความกระจ่างใสแล้วก็สำหรับโทนเนอร์เนี่ยเขาก็จะทำความสะอาดอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นกว่าเดิมจากพวกโฟมล้างหน้าหรือคลีนซิ่งคลีนเซอร์ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวโทนเนอร์กาไลโตไมเซสเพียววิตามินซีโกลว์นะครับเขาก็จะช่วยเรื่องความชุ่มชื้นฟื้นฟูผิวที่เหนื่อยล้าจากการแต่งหน้าหรือว่าบลาบลาบลาดูแลสมดุลความชุ่มชื้นของหน้าเรานะครับแล้วก็ดูแลเรื่องความเหี่ยวย่นด้วยนะครับแล้วก็ยังช่วยเรื่องความสว่างบนใบหน้าด้วยก็วิตามินซีเนาะเขาจะแบบช่วยเรื่องความสว่างนั่นเองนะฮะและยังไม่แต่งสีแต่งกลิ่นด้วยนะจ๊ะก็เดี๋ยวเราจะมาใช้ตัวนี้กันก่อนนะครับโทนเนอร์ลงก่อนเซรั่มนะฮะหรือว่าถ้าเรียงลำดับเลยโทนเนอร์ก็จะเป็นอันที่ลำดับแรกเลยเพื่อจะเตรียมผิวในการลงสกินแคร์นั่นเองเดี๋ยวเราจะมาลงให้เพื่อนดูกันการลงโทนเนอร์เนี่ยก็ต้องลงด้วยสำลีนะครับเขาก็จะมีเนื้อผลิตภัณฑ์ที่แบบเป็นน้ำนะฮะน้ำแบบน้ำจ๋าเนี่ยน้ำแบบนี้เลยนะทุกคนกลิ่นจะหอมแบบธรรมชาติหอมแบบชาชาหน่อยใบไม้หน่อยอะไรเงี้ยแต่มันก็หอมอ่ะทุกคนสีของเขาเนี่ยจะเป็นสีที่แบบออกเหลืองๆนิดนึงเช็ดบนใบหน้าเลยให้ทั่วนะจ๊ะไปสีเบาๆก็พอจ้าเดี๋ยวเราจะลง1ข้างก่อนและอีกข้างนึงเนี่ยจะยังไม่ลงจะให้ดูความแตกต่างของแบบหลังจากที่เราได้บำรุงแล้วแอนยังไม่ได้บำรุงเด้อก็มีความฉ่ำขึ้นมานิดนึงตรงนี้ก็จะแห้งๆหน่อย
ช่วงนี้อากาศก็จะแบบงงๆว่าสรุปแกจะหนาวหรือแกจะร้อนตรงนี้ก็จะมีความหน้าแห้งตรงนี้ก็จะฉ่ำแล้วเพราะว่าเราลงทอนเนอร์ไปแล้วนี่ทอนเนอร์ก็จะประมาณนี้นะคะถ้าหากว่าแบบมันไม่ได้มีสีเทาสีดำออกมาอะไรเงี้ยแปลว่าหน้าคุณก็สะอาดดีนะจ๊ะเช็ดคอด้วยนะคะทุกคนอย่างน้อยก็ดูแลคอหน่อยนิดนึงพอเราลงทอนเนอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะต้องมาลงเซรั่มกันต่อเซรั่มก็คือเหมือนกันนะครับไกโตไมเซสเช่นเดียวกันเพียววิตามินซีเช่นเดียวกันโกเช่นเดียวกันนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาจะเพิ่มความแบบวิตามินเพิ่มเข้ามาวิตามินซีที่เขาให้มาเนี่ยจะมีมาทั้งหมด 30,000 ppm นะลืมบอกไปนะทุกคนว่าทั้ง2อันเนี้ยที่เขาเขียนว่าวิตามินซีเนี่ยหมายถึงแบบความแบบสูตรหลักของเขาแต่จริงๆแล้วเขามีวิตามินมากกว่านั้นนะครับมีมากกว่าก็คือใส่มานะฮะใส่มา10วิตามินเลยนะจ๊ะหลักๆคือวิตามินซีที่เขาจะให้มาเยอะสุดๆเลยอันนี้ก็ให้มา 30,000 ppm นะครับสำหรับเซรั่มเนี่ยเพิ่มความชุ่มชื้นแต่ว่านี้เขาก็จะมีความเป็นเหมือนว่าชั้นความชุ่มชื้นชั้นแบบเป็นชั้นอีกอันนึงเพื่อเคลือบขาวขึ้นแล้วก็ทำให้ผิวแข็งแรงขึ้นลดริ้วรอยด้วยเช่นเดียวกับตัวโทนเนอร์เลยมาเดี๋ยวเรามาลงกันกด1ครั้งเฮ้ยเนื้อผลิตภัณฑ์มันก็ขึ้นมาเลยอ่ะโอ๊ยมหัศจรรย์จังเลยก็ลงบนใบหน้าอย่างนี้เลยนะฮะหยดหนึ่งหยดนิดเดียวพอเพราะว่าเขาก็จะสามารถเกลี่ยให้ทั้งหน้านะฮะเกลี่ยให้ทั่วทั้งใบหน้านะจ๊ะสำหรับเซรั่มอันนี้เขาจะไม่ซึมจะมีความแบบหนึบหนึบนิดนึงเนาะเพราะว่าเขาจะเคลือบผิวของเราพอตื่นมามันก็จะซึมเข้าไปเองนะครับก็จะแบบเหนอะหนะนิดนึงอารมณ์เหมือนมาร์กเลยทุกคนแต่ว่าอันเนี้ยก็ไม่ต้องล้างออกเพราะว่าเขาก็จะซึมไปเองนะจ๊ะดูสองข้างความแตกต่างมันก็ต้องแตกต่างกันอยู่แล้วเพราะว่าข้างนี้ใช้สกินแคร์เมื่อกี้อันนี้ไม่ได้ใช้นะก็ถ้าความแตกต่างจริงๆเนี่ยเดี๋ยวจะกลับมาให้ดูอีกทีนึงถ้าหากว่าได้ลองใช้ไปสักเดือนก็จะมาอัปเดตให้ดูว่าเฮ้ยใช้แล้วจะเป็นยังไงแต่ว่าสำหรับตัวซัมบายมีเนี่ยจริงๆก็เห็นมาใน Twitter ว่าเขาก็มีการรีวิวว่าแบบเอ้ยดีอย่างงู้นดีอย่างนี้คนที่เป็นสิวพอใช้แล้วก็หายเป็นอย่างเงี้ยทุกคนก็ลองไปสืบดูแต่ว่าจะคนละสูตรการกับอันนี้นะฮะจะเป็นสูตรเหมือนจะเป็นสีเขียวหรือสีฟ้าไม่รู้ประมาณนั้นเดี๋ยวเรามาลงอีกข้างหนึ่งแล้วกันนะฮะใช้ทอนเนอร์นะฮะทอนเนอร์เซรั่มจริงก็บอกเลยว่าขี้งกนิดนึงก็คือแบบไม่อยากให้หยดออกมาขนาดนี้ทุกคนเพราะว่าขี้งกอ่ะลงให้ทั่วไปหน้ามาจิมาร์กนะทุกคนก็ฝากไว้ด้วยนะจ๊ะกับ2อันนี้นะครับซัมบายมีกาแลคโตไมซ์เซตเพียววิตามินซีโกลว์นะโทนเนอร์แอนด์เซรั่มก็ใช้คู่กันจะได้เพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงที่ดียิ่งขึ้นเข้าไปนั่นเองนะฮะใครที่แบบหาสกินแคร์ช่วงนี้อยู่ก็ลองอันนี้ดูนะจ๊ะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเขายังไม่ได้เข้าไทยแต่ว่าในเว็บของไทยเนี่ยเขามีการอัปเดตแล้วว่าแบบเอ้ยคัมมิ่งซูนนะจะใกล้มาแล้วนะทุกคนก็พอมันมาแล้วก็รีบไปซื้อกันสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราก็มาช่วยแนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยได้หลีกหนีหลีกพ้นหลบหนีจากมลพิษบ้ามลพิษ PM 2.5 กันประมาณนี้นะทุกคนก็อย่าลืมบำรุงอย่าลืมเช็ดเครื่องสำอางให้ดีๆอย่าลืมเช็ดหน้าให้ดีๆเพราะว่าสารตกค้างมันอาจจะอยู่บนใบหน้าเราก็ได้ PM 2.5 อาจจะอยู่บนใบหน้าคุณก็ได้ดูซิอยู่บนใบหน้าฉันหรือเปล่าคลิปนี้มีเท่านี้นะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับใครมาดูถึงจุดนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์แสดงตัวตนด้วยว่าดูมาถึงจุดนี้แล้วนะเจ้าคะรวมถึงไปกดไลค์แฟนเพจและ Instagram ด้วยนะครับดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้แล้วก็ตรงกลางตรงนี้เข้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองนะครับแล้วก็รีบเข้ามาเป็นเมนแรกกันสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอตัวไปหลับไปนอนแล้วนะจ๊ะฝันดีบ๊ายบายกู๊ดไนท์จ้าฉันจะยง